สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้ววันนี้จะชวนมาทำเมนูง่ายๆเลยก็คือเป็นปลาหมึกผัดกับน้ำปลานะคะผัดซอสน้ำปลาก็ไม่อุปกรณ์ไม่เยอะเลยค่ะอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือปลาหมึกเราเอามาแล้วก็ลอกหนังเขาออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเป็นแว่นๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้หั่นทำไว้เมื่อวานแล้วแช่ตู้เย็นไว้ขอร้อยขอละลายนิดนึงหลังจากนั้นก็มาเตรียมมีหัวหอมนะคะก็จะเป็นหอมแดงนี่ปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆธรรมดาเลยค่ะหั่นบางๆปรุงรสด้วยน้ำตาลแว่นนะคะใช้แว่นเล็ก1หรือ2แล้วแต่ความชอบแล้วก็เป็นมะนาวนะคะมะนาวใช้1ซี่น้ำปลาน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันองุ่นก็ได้แล้วแต่เราชอบค่ะแล้วก็ซอสหอยแค่นี้เองเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะคะพอดีลืมเอาปลาหมึกมาวางให้มันละลายอะค่ะเราก็เลยจะเร่งให้เขาละลายเร็วขึ้นนิดนึงก็โดยการที่ใส่ลงไปในกระทะแล้วก็ใส่น้ำพออุ่นๆ นะคะเดี๋ยวจะทำให้เขาละลายเร็วขึ้นมีเทคนิคอย่างนึงนะคะก็คือถ้าเราอยากจะให้เขาออกมีความกรอบเด้งเนี่ยก็คือให้หลังจากที่ล้างเขาเสร็จแล้วแบบนี้เราก็เอาไปแช่ในน้ำส้มสายชูอะค่ะก่อนที่จะแช่ไว้สัก5หรือ10นาทีค่ะแล้วพอเรามาทำอาหารมันจะมีความกรอบเด้งขึ้นมาลองดูค่ะอันนี้จริงๆแล้วเราควรจะเอาออกมาวางคอยแต่ว่าหิวแล้วก็เลยทางละนิดนึงเรียบร้อยค่ะไม่ต้องให้ร้อนมากให้แค่พอน้ำแข็งมันทีนี้ที่เลือกความร้อนที่ผัดก็พอนะคะกระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะไม่ต้องเยอะมากเพราะเดี๋ยวจะมีน้ำจากปลาหมึกด้วยเจียวหอมให้พอเหลืองๆนิดนึงนะคะจริงๆถ้าใครชอบกินหอมเจียวเหมือนที่ใส่ในพวกไก่ทอดอ่ะก็ทำแบบนี้แหละค่ะก็คือเจียวไปเรื่อยๆแต่จะต้องใช้น้ำมันเยอะกว่านี้เจียวจนเกาะเริ่มเหลืองละเราก็ใส่ไปหมึกเราดูยังไม่ละลายดีเลยแต่เดี๋ยวโดนความร้อนก็จะละลายแล้วก็ใส่เป็นน้ำตาลแดงนะคะเติมปรุงรสด้วยซอสหอยต้องใส่เยอะแข็งเค็มน้ำตาลนิดหน่อยเพราะว่าปลาหมึกเขาจะคุมอยู่แล้วนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะก็เสร็จแล้วไม่ต้องให้สุกมากเดี๋ยวหมึกจะเหนียวนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาลงแล้วก็บีบน้ำมะนาวนิดนึงปิดไฟบีบน้ำมะนาวเนาะวันนี้เราจะไม่จัดจงจัดจานแล้วค่ะเพราะว่ามันมืดละแล้วเราก็ขีดแล้วด้วยผัดซอสซอสหอยกินกับข้าวร้อนๆกันบางทีเลยลองทำกันดูค่ะไม่ยากหรอกราคาปลาหมึกทั้งหมดนี้ซื้อมาประมาณ50บาทค่ะแล้วก็หอมแดงขีดละรู้สึกอันนี้ประมาณ5บาทค่ะหอมแดงแล้วก็มะนาวครึ่งลูกบ๊ายบายแล้ววันหลังมาเจอกันไหมคะปีนเข้าก่อนนะ